งานวันนี้เตรียมตัวสร้างฝายเก็บน้ำจะทำเป็นฝายชะลอน้ำเพื่อเตรียมรับหน้าร้อนน้ำฤดูน้ำแล้งที่จะมาถึงนี้นะครับจุดเดิมฮะตอนนี้กองหินสร้างไว้เพิ่มอีกจุดหนึ่งจะได้เลี้ยงปลาด้วยเพื่อใช้บริโภคจะได้ไม่ต้องซื้อจะได้ความเป็นธรรมชาติตอนนี้งานสระบุรีวังม่วงก็ได้คืบหน้าไปประมาณ 50% 60% แล้วหลังบ้านไม้หลังใหญ่ก็ส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ถ่ายเพื่อจะลง YouTube แล้วดูว่ามันจะมีความชัดเจนไหมกับมือถือของคุณมานพเปรียบเทียบจะทำการเปรียบเทียบภาพวิดีโอที่จะลงอัพในอัพโหลดใน YouTube ก็เดี๋ยวหลังที่จะวางแนวเขื่อนเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายอีกรอบหนึ่ง